ครบองค์ประชุมยังอยู่ครับอย่างที่เรียนแล้วว่าองค์ประชุมก็ประกอบด้วยครึ่งกึ่งหนึ่งของส.ส.ทั้งหมดเพราะนั้นส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้แม้จะลดลงไปแต่ว่าจำนวนองค์ประชุมก็ลดลงไปด้วยนั้นก็ยังไปได้อยู่เราก็อยากจะเรียนว่ามันมีกฎหมายสำคัญที่จำเป็นควรจะออกในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เช่นกฎหมายมหาวิทยาลัย2ฉบับกฎหมายเช็คกฎหมายหลายๆเรื่องเป็นประโยชน์นั้นก็จะหารือกับกรรมการประสานงาน3ฝ่ายอีกทีครับจะโดนข้อสอหาว่าสสทิ้งสภาไปหาเสียงอะไรอย่างนี้ไหมก็ที่จริงคนที่มาประชุมก็เป็นส่วนใหญ่คนส่วนหนึ่งที่ทิ้งไปก็นั่นเป็นส่วนน้อยแต่ที่น่าเสียดายคือมานั่งแล้วไม่กดบัตรทำให้องค์ประชุมไม่ครบนี่ความจริงคนครบครับผู้ชมแล้วพรบการค้านี่จะเสร็จทันไหมอันนี้ข้อไม่แน่ใจคือถ้าพรบการค้าไม่เสร็จอย่างอื่นก็เดินไม่ได้เลยเพราะนี่อยู่ข้างหน้าไปเลื่อนวาระอันนี้เพื่อบังไอ้ยัตติอื่นๆไว้เพราะฉะนั้นกฎหมายกัญชาก็จำเป็นต้องให้เสร็จเพื่อเรื่องอื่นจะได้ดำเนินการได้ด้วยครับฝ่ายค้านนี่ประสานยื่นอภิยัตติอภิปรายยังครับยัง